สวัสดีค่ะมินาสังคอมบางวะโอเคนะคะน้องชมพู่น้องสอนน้องสมทัศน้องโรนชาติเข้ามาแล้วนะคะก่อนเข้าเนื้อหาวันนี้นะคะเซนเซขอบ่นนิดนึงเมื่อกี้ก็เพิ่งโพสต์ไปใน Facebook นะคะคืออะไรเอ่ยใครที่ติดตามเพจของสำนักพิมพ์สสท.เนาะก็คงจะได้เห็นเป็นหน้าตาตำราเรียนชุดมินาโนะนิฮงโกะนะคะโฉมใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะคะใครติดตามเพจอยู่คือเซนเซชอบสำนักพิมพ์นี้อยู่แล้วนะคะเขาออกหนังสืออะไรมาก็น่าซื้อทุกเล่มเลยอะแล้วคือจะบอกว่าความฝันเป็นจริงทำไมใครที่เรียนมินนะมาตั้งแต่คอร์สแรกนะคะคอร์สมินนะ1มินนะ2จะได้ยินออยเซนเซบ่นตลอดเลยว่าเฮ้ยขออยากแบบอยากให้ปรับปรุงเนื้อหาสักทีนึงอ่ะเพราะว่าคำศัพท์บางคำเราก็ไม่รู้จักใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเนื้อหาตำราเนี่ยมันแต่งมานานแล้วว่าบางอันก็ไม่ใช้แล้วสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากโดยเฉพาะยุคนี้นะคะนะหลายๆอย่างเราไม่ได้ทำกันแล้วนะคะอย่างเช่นวาปุโรคืออะไรนะคะเทปปุนะคะรูปร่างหน้าตาเวลาแบบฝึกหัดใช่ไหมมันก็จะมีกล้องคาเมระใช่ป่ะแล้วก็แบบกล้องหน้าตาก็แบบโบราณมากมีเทปปุโรอะไรนะเทปปูเรคอดาด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำศัพท์ที่เก่ามากแล้วก็เนื้อหาบางเรื่องอ่ะอย่างเช่นอะไรดีอ่ะไปหาตู้โทรศัพท์ใช่ไหมเพิ่งบ่นมาไม่กี่ครั้งไอ้บทไหนอ่ะที่ไปหาตู้โทรศัพท์ว่าโทรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยโทรต่างประเทศโทรระหว่างประเทศได้ไหมคือสมัยเนี้ยโทรศัพท์ของใครก็โทรต่างประเทศได้แล้วค่ะคงไม่ต้องไปหาหยอดตู้โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งบ่นกันไปใช่ไหมแล้วสำนักพิมพ์ก็ทำไมคะประกาศเปิดตัวนะคะหนังสือชุดมินาโนะฮิโงโกะโฉมใหม่ซึ่งเมื่อกี้นี้เซนเซก็โพสต์ไปแล้วล่ะแต่ก็มีน้องๆคอมเมนต์มานะคะว่าเฮ้ยเพิ่งซื้อไปชุดเก่าอ่ะ4เล่มเลยอ่ะแล้วอย่างนี้จะใช้ได้ไหมนะคะจากที่เซนเซอ่านแล้วเนี่ยเซนเซว่าเขาปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องคำศัพท์นะคะแล้วก็เหตุการณ์อะไรที่มันไม่เกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยนี้นะแล้วก็เห็นว่าปรับปรุงแบบฝึกหัดนะคะให้มีรูปภาพที่เข้าใจง่ายแล้วก็มีเฉลยเลนชูฟุคุชูแบบฝึกทบทวนนะคะในเนี้ยมันไม่มีเฉลยมาให้ของเก่ามันไม่มีเฉลยมาให้เขาก็ปรับปรุงขึ้นมานะก็มีรูปภาพอะไรที่มันทันสมัยขึ้นเซนเซคิดว่าไวยากรณ์ลำดับการเรียงไวยากรณ์เซนเซคิดว่าเหมือนกันกับแทบจะเหมือนกันกับเล่มเก่านะคะจริงๆเล่มเก่าก็น่ารักดีอยู่แล้วนะเซนเซว่าแบบเก๋ไก๋ถือไปไหนก็รู้สึกเท่อยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็ออกมาใหม่นะคะเปลี่ยนหน้าปกใหม่ก็เซยังไม่ได้ซื้อมาหรอกนะเพราะว่าเขายังไม่ออกเขาจะออกเดือนมีนานะคะออกเดือนมีนาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวซื้อมาแล้วเซนเซจะมารีวิวให้ดูแล้วกันว่ามันเหมือนหรือต่างกันกับเล่มเก่ายังไงนะคะอ่ะบ่นนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งโพสต์ไปเนาะแล้วก็อันนี้เราใกล้จะจบมินนะ2กันแล้วเนาะบทที่23แล้วอะ23 24 25อีก3บทเองนะคะแล้วก็มีเซมีกำหนดที่จะเปิดมินนะ3เนี่ยช่วงเดือนเมษาหรือพฤษภาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนว่าจะใช้ตำราเล่มเก่าหรือเล่มใหม่ดีนะคะแล้วเดี๋ยวมาประกาศมาแจ้งอีกทีนึงละกันนะคะน้องโซราฮานะเข้ามาแล้วน้องกีตาร์เข้ามาแล้วโอเคโอเคนะเอาเป็นว่าวันนี้เราขึ้นครั้งที่18ขึ้นบทที่23เลยดีกว่าวันนี้บทที่23เราก็จะเรียนคำศัพท์นะคะแล้วก็ไวยากรณ์เนาะแต่ก่อนนั้นก็เหมือนเดิมนะคะก็อะไรเอ่ยสรุปของบทที่22ครั้งที่แล้วก่อนนะคะขอสรุปครั้งที่แล้วนิดนึงนะจะเปลี่ยนกระดานนะจ๊ะเรื่องเนี้ยเวลาที่สอนถึงบทนี้หรือว่าขึ้นเรื่องนี้ทีไรเนี่ยน้องๆก็จะแบบงงกันอะทำไมงงรู้ไหมเขาใช้คำศัพท์แบบเข้าใจยากอะคำศัพท์แบบไวยากรณ์จ๋าเลยอะไวยากรณ์จนแบบเฮ้ยอะไรอะนามวลีอย่างเงี้ยแค่ภาษาไทยคำนามคืออะไรยังไม่รู้เลยค่ะวลีคืออะไรหนูยังไม่รู้เลยค่ะนะเดี๋ยววันเสาร์อธิบายให้จบ
รวดเดียวจบเข้าใจชัดแจ่มแจ้งอืมเซจะเอากระดานปากกาขึ้นนะคะช็อตโตมัตเตเน่บทที่22เนาะไดนิจูนิกะบทที่12ในส่วนของบุมโปเรามาฟุคุชูทบทวนแล้วก็สรุปกันนิดนึงนะคะก่อนขึ้นบทที่23จะต้องมียึกเป็นกรอบด้วยนะคะสวยงามน่ารักกันไปทีนี้ในบทที่22เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการใช้นามวลีก่อนที่จะไปเรียนเรื่องนามวลีเนี่ยมาแวะตรงนี้นิดนึงนะคะข้อ1เขาบอกว่าการขยายคำนามเซนเซไม่เอาตัวอย่างแบบในหนังสือนะเอาอันนี้ดีกว่าการขยายคำนามเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะพูดว่าไงดีมันก็เหมือนกับภาษาไทยแหละค่ะเราพูดว่าเอาอย่างเช่นอันนี้ดีกว่าฮิโตะฮิโตะเซนเซใช้ตัวคันจิเลยเด้อตัวนี้อ่านว่าฮิโตะนะจ๊ะเขียนให้ฮิโตะฮิโตะแปลว่าคนนะคะฮิโตะแปลว่าคนแล้วคนมันมีหลายคนน่ะเราจะขยายคนว่ามันเป็นคนยังไงนะคะการขยายคำนามเนี่ยเราเคยเรียนกันไปแล้วถ้าเราเอาคำคุณศัพท์เอาคำคุณศัพท์มาขยายคำนามนะคะถ้าเป็นคำคุณศัพท์อีเราจะต่อไปได้เลยนะคะโดยไม่ต้องทำอะไรคำคุณศัพท์อีเอาอะไรดีอ่ะคำคุณศัพท์อีเอาอะไรดีอ่ะคนที่ใจดีละกันยาซาชินะคะต่อได้เลยเขียนให้มันติดกันดีกว่ายาซาชินะคะยาซาชิฮิโตะภาษาไทยเราบอกว่าคนแล้วค่อยใจดีใช่ไหมส่วนขยายอยู่ข้างหลังแต่ว่าภาษาญี่ปุ่นย้อนกลับตลับปัดกลับกับภาษาไทยนะคะก็คือส่วนขยายจะอยู่ข้างหน้านะหนูจำคุณลักษณะของภาษาญี่ปุ่นข้อนี้เอาไว้ได้เลยว่าส่วนขยายจะอยู่ข้างหน้าถ้าเราบอกว่าคนใจดีนะคะเราจะต้องเอาส่วนขยายคือใจดีมาอยู่ข้างหน้าคนทีนี้ไอ้คำว่าใจดีเนี่ยคือยาซาชิคือคำคุณศัพท์อีนะคะเซเขียนสมการให้ถ้าเป็นคำคุณศัพท์อีบวกคำนามได้เลยโอเคไหมn จุดนี่คือคำนามนะคะ a d j ก็คือคำคุณศัพท์เนาะสมการก็คือคำคุณศัพท์อีบวกคำนามได้เลยทีนี้เราจะเอาคำคุณศัพท์นะมาขยายฮิโตะได้ไหมก็ได้จำได้ไม่เอ่ยอันนี้คือเราเรียนกันไปหมดแล้วนะเอาอะไรดีคะคนสวยใช่ไหมคิเดะคิเดะแปลว่าสวยถึงแม้ว่ามันจะเป็นลงท้ายด้วยอีแต่มันเป็นนะนะลูกคำคุณศัพท์นะหนูจะต้องทำอะไรคะใส่นะอันนี้ถือเป็นการทวนนะเซนเซเขียนสมการให้ถ้าเราจะเอาคำคุณศัพท์นะมาขยายคำนามหนูจะต้องใส่นะด้วยสมการก็จะเป็นคำคุณศัพท์นะบวกนามมีคำว่านะด้วยโอเคไหมคำคุณศัพท์อีกก็มีอีอย่าตัดมันทิ้งนะคะยังต้องมีอยู่โอเคไหมนะจ๊ะน้องๆเริ่มเข้ามาแล้วเนาะน้องพิซซี่น้องนันนิชานะคะโอเคน้องประภัสสรก็เข้ามาแล้วนะก่อนที่จะไปเรื่องนามวลีเดี๋ยวเซทวนนิดนึงนะคะเราเรียนกันมาแล้วเรื่องการขยายคำนามคำคุณศัพท์อีต่อคำนามได้เลยนะคะคนใจดีคำคุณศัพท์นะต่อคำนามก่อนต่อคำนามเนี่ยเราต้องใส่คำว่านะด้วยนะคะคิเรนะฮิโตะคิเรนะฮิโตะคนสวยโอเคไหมคนสวยเก่งกินะฮิโตะคนแข็งแรงนะใส่คำคุณศัพท์นะด้วยทีนี้เอาคำนามมาขยายคำนามได้ไหมคะเซนเซได้นะหนูเอาคำนามมาขยายคำนามก็ได้ฮิโตะคนอะไรดีอะคนอะไรดีอะคนบางกอกได้ไหมบางโคคุบางโคคุบางโคคุแปลว่าอะไรลูกบางกอกกรุงเทพนั่นเองนะคะคำว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นชื่อเมืองใช่ไหมเราคงไม่ใช้บังโคกุจินนะไม่มีนะชาวกรุงเทพอะไรเงี้ยเอ้ยจินก็ใช้กับประเทศเว้ยแต่ถ้าจะเป็นจังหวัดอะไรเงี้ยเราใช้คนฮะคนกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมข้าจะนามเจอนามหนูจำไว้เลยนะลูกใส่คำช่วยอะไรนามเจอนามใส่คำช่วยโนนามขยายนามใส่คำช่วยโนนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นสมการนามโน
นามขี้เกียจเขียนเครื่องหมายบวกแล้วนะโอเคไหมเอออันนี้คือเราเรียนมาแล้วเสร็จแล้วนามวลีคืออะไรนามวลีก็คือการขยายคำนามเหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาไม่ได้เอาแค่คำศัพท์มาขยายนามแล้วอะเอามาทั้งดุนเอาประโยคมาขยายนามทั้งดุนเนื้อออกไหมคะอ่ะเดนเซยกตัวอย่างให้ดูจะพูดว่าไงดีเราจะพูดถึงคนใช่ไหมมันมีหลายคนอย่างที่บอกแล้วเรานึกภาพมีหลายคนเลยนะเราได้คนใจดีแล้วใช่ไหมเราได้คนสวยเราได้คนกรุงเทพแล้วใช่ไหมคำเหล่านี้มาขยายคนแต่ว่ามันง่ายอ่ะง่ายเกินไปยังเด็กๆก็คือเอาคำเดียวมาขยายคำนามซึ่งก็คือคนใช่ไหมมันยังเด็กๆอยู่ที่นี่เราเรียนมาถึงบทที่22แล้วจะแอดวานซ์กันแล้วค่ะจะขึ้นมินนะ3กันแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเอามาแบบมาทั้งประโยคเอามาทั้งประโยคอย่างเช่นเซบอกว่าคนที่จะไปญี่ปุ่นคนที่จะไปญี่ปุ่นนะคะเซนเซเอาคำว่าอย่าเพิ่งนะเซเอาคำว่านิฮงไปที่ญี่ปุ่นฮะนิฮงเออิคุอิคิมัสก่อนนะคะนิฮงเออิคิมัสแปลว่าไปญี่ปุ่นเดี๋ยวขีดกั้นไว้ก่อนนะเดี๋ยวขีดกั้นไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามารวมกันนะลูกขีดกั้นไว้ก่อนนิฮงเออิคิมัสแปลว่าไปญี่ปุ่นเราเรียนมาแล้วใช่ไหมประโยคนี้สั้นๆใส่มารุด้วยจะนี่คือประโยคนะคะลูกคินเซขีดเส้นสีเหลืองกั้นไว้ก่อนนะยังไม่เกี่ยวกันกับข้างหลังนะคะอันนี้เราพูดถึงที่เราเรียนที่ผ่านมาก่อนนิฮงเออิคิอะไรหายเอ่ยเซนเซจะรีบไปไหนจะรีบไปไหนอิคิมัสนะลูกนิฮงเออิคิมัสแปลว่าไปญี่ปุ่นอะไรอีกดีไปคนไม่ไปญี่ปุ่นได้ไหมมีคนไปญี่ปุ่นก็มีคนที่ไม่ไปญี่ปุ่นด้วยดิอิคิมาเซมนิฮงเออิคิมาเซมมีคนไปญี่ปุ่นแล้วด้วยไหมมีเอามาให้หมดนะคะนิฮงเออิคิมาชิตะอะไรดียังมีอีกอันนึงใช่ไหมคนที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นปีที่แล้วมีใครไปญี่ปุ่นไหมปีที่แล้วมีใครไม่ได้ไปญี่ปุ่นไหมคนที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเอาประโยคคำว่าไม่ได้ไปญี่ปุ่นก่อนนะคะไม่ได้ไปในอดีตเนาะนิฮงเออิคิมะเซนขอเลยเส้นนะจ๊ะเดชิตะโอเคไหมทั้งหมดเนี่ยเราเรียนกันมาแล้วนิฮงเออิคิมัสไปญี่ปุ่นนิฮงเออิคิมาเซนไม่ไปญี่ปุ่นค่ะนิฮงเออิคิมาชิตะไปญี่ปุ่นแล้วนิฮงเออิคิมาเซนเดชิตะทีนี้เราจะเอาประโยคมาขยายคำนามได้ไหมได้ค่ะได้ภาษาไทยก็ทำได้ใช่ไหมแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยเราจะใช้คำว่าที่เป็นคำสันธานเหรอคำอะไรอะคำบุพบทหรือเปล่าไม่รู้คำสันธานเหรอเชื่อมประโยคอันนั้นเรื่องของภาษาไทยนะคะที่เซนเซจะต้องพูดถึงเนี่ยเพราะว่ามันมีอย่างนี้หลายๆครั้งที่เห็นไหมเซนเซพูดคำว่าที่อีกแล้วหลายๆครั้งที่เซนเซให้น้องแปลภาษาไทยกลับไปเป็นภาษาญี่ปุ่นน่ะน้องเขาจะไปติดอยู่ตรงคำว่าที่ในภาษาไทยเนื้อออกไหมแล้วเขาจะนึกถึงพอเวลาพูดคำว่าที่เขาจะนึกถึงคำช่วยเดทุกทีอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเรียนมาแบบจำคำช่วยด้วยคำแปลเนื้อออกปะเซนเซถึงบอกไงว่าเฮ้ยแกอย่าไปแปลคำช่วยเดว่าที่ดีวะใช่ไหมถ้าจำคำถ้าแปลคำช่วยเดว่าที่นะถ้าเจอบทเนี้ยแกจะงงทันทีเลยเพราะถ้าแปลเป็นภาษาไทยอ่ะคนที่ใช่ป่ะคนที่จะไปญี่ปุ่นแล้วน้องๆก็เลยฮิโตะเดะอิคิมัสฮิโตะเดะนิฮงนิอิคิมัสไปแบบนี้เลยอ่ะซึ่งไม่ใช่เฮ้ยต้องกลับมาคุยกันก่อนว่าเอ้ยเนี่ยคนที่จะไปญี่ปุ่นน่ะไอ้คำว่าที่จะไปญี่ปุ่นน่ะมันไปขยายคนภาษาไทยมันก็เลยใช้คำว่าที่ที่ในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคำช่วยเดะเลยโอเคไหมเคลียร์กันก่อนนะใครที่มีความเข้าใจในเรื่องของไวยากรณ์ไทยได้ดีในระดับหนึ่งเซคิดว่าคงไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าที่สอนมาเนี่ยเจอตลอดก็คือภาษาไทยแกงได้เกรด1อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาคุยมาเคลียร์ใหม่นะเอาเป็นว่าคำว่าที่ในบทนี้นะลูกเป็นไวยากรณ์ภาษาไทยที่เอาไว้ขยาย
เฉยๆโอเคไหมเราไม่ต้องไปเกี่ยวไม่ต้องไปยุ่งกับคำช่วยเดะนะคะเอาใหม่เราจะเอาประโยคที่เราเรียนมาเนี่ยนี่มาขยายคำนามซึ่งก็คือคำว่าฮิโตะนะคะนิฮงเอะอิคิมัสฮิโตะได้ไหมเอาใหม่นะภาษาไทยจะบอกว่าคนที่จะไปญี่ปุ่นใช่ไหมทีนี้เมื่อกี้อย่างที่เซบอกแล้วถ้าดูข้างบนเนี่ยมันจะส่วนขยายอยู่ข้างหน้าใช่ไหมอันนี้มันมาถูกต้องแล้วนะคะก็คืออยู่ข้างหน้าเหมือนกันแต่การเชื่อมนะคะการเชื่อมเซเขียนสมการให้แล้วกันว่าถ้าหนูจะเอาคำกริยามาขยายนะคะคำนามหนูต้องทำให้เป็นฟุจูคือธรรมดากันเองค่ะโอเคปะฟุจูแปลว่าธรรมดากันเองเนี่ยหมายความว่าอะไรจิโฉพจนานุกรมในใช่ไหมตะแล้วก็นขัตตะใช่ไหมจำได้ไหมในบทที่เราเรียนเรื่องรูปกันเองรูปธรรมดาเนี่ยอันนี้มันจะต้องมาใช้อีกเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่านิฮงเอะอิคิมัสฮิโตะได้ไหมไม่ได้หนูจะต้องทำให้เป็นรูปกันเองรูปธรรมดาก่อนทำยังไงเอ่ยอิคิมัสเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมได้อะไรลูกอิคุเพราะฉะนั้นนิฮงเอะอิคุฮิโตะอยากจะให้มันติดกันจังเลยอะ ขยับได้ไหมอันเนี้ยเขียนใหม่ก็ได้อุ้ยสมิวเซ่โอเคเซย้ายคำว่าฮิโตะง่ายกว่าไหมเซมันไม่ตรงกันกับข้างบนก็ไม่เป็นไรหรอกได้ละนิฮงเออิคุฮิโตะหมายความว่าคนที่จะไปญี่ปุ่นนะคะเซนเซบอกแล้วว่าตรงเนี้ยเซใช้วงเล็บเซใช้วงเล็บเพื่อที่จะแบ่งไว้ว่าในวงเล็บคือส่วนขยายตัวที่อยู่ข้างหน้าโอเคไหมนิฮงเอะอิคุฮิโตะเราพูดถึงใครเราพูดถึงคนเราพูดถึงคนคนไหนอ่ะคนที่จะไปญี่ปุ่นโอเคไหมคะอันต่อมาเราจะบอกว่าคนที่ไม่ไปญี่ปุ่นเราจะต่อกับคำว่าฮิโตะยังไงหนูจะต้องเปลี่ยนมาเซนเป็นรูปอะไรลูกกันเองของมาเซนรูปไนอิคิมัสอิคะไนโอเคไหมอิคะไนแล้วก็ต่อด้วยอะไรลูกฮิโตะเลยเพราะฉะนั้นนิฮงเอะอิคะไนฮิโตะหนูจะแปลว่าคนที่ไม่ไปญี่ปุ่นโอเคปะเซวงเล็บไว้ว่าคำว่าไม่ไปญี่ปุ่นอ่ะมันไปขยายคนเฉยๆจะได้ชัดๆมีดีเทลว่าคนไหนอ่ะคนที่ไม่ไปญี่ปุ่นเราจะพูดถึงคนนี้แหละแต่คือคนที่ไม่ไปญี่ปุ่นโอเคนะคะเริ่มได้แล้วนะเราจะบอกว่าคนที่ไปญี่ปุ่นแล้วอิคิมัชตะจะมาขยายคนได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้รูปกันเองกันเองก็คืออะไรคะรูปตะอิคิมัชตะเป็นอะไรอิจิริเตมิมินินเดอิจิริตะอ่ะต้องเปลี่ยนเป็นรูปตะนิฮงเอะอิตะแล้วก็ค่อยใส่ฮิโตะเพราะฉะนั้นนิฮงเอะอิตะฮิโตะแปลว่าอะไรคนที่ไปญี่ปุ่นแล้วคำว่าไปญี่ปุ่นแล้วมาขยายคนโอเคไหมให้อันสุดท้ายแล้วลูกอะไรคะลบก่อนอิคิมาเซนเดชิตะแปลว่าไม่ได้ไปใช่ป่ะไม่ได้ไปในอดีตเราใช้นักขัตตะนักขัตตะมันมายังไงอ่ะก็มาจากรูปในนี่แหละเปลี่ยนรูปในก่อนอิคะนะคัตตะแล้วก็ใส่อะไรฮิโตะได้แล้วนะวงเล็บไว้ด้วยว่านิฮงเออิคะนักขัตตะฮิโตะแปลว่าคนที่ไม่ได้ไปญี่ปุ่นโอเคไหมนี่แหละถึงเรียกว่านามวลีถามว่านิฮงเออิคุฮิโตะแปลว่าคนที่ไปญี่ปุ่นเป็นประโยคยังคนที่จะไปญี่ปุ่นแล้วไงต่อสองนะคะสองมาอยู่ตรงนี้นะนามวลีขอแทรกหน่อยเนี่ยแหละเนี่ยตรงเนี้ยถึงเรียกว่านามวลีคือมันยังไม่เป็นประโยคถามว่านิฮงเออิคุฮิโตะเนี่ยมันยังไม่เป็นประโยคมันก็คือคำว่าฮิโตะตัวเดียวนี่แหละลูกแต่ว่ามันมีดีเทลว่ามันมีส่วนขยายติดพ่วงมันมาด้วยก็คือคนที่จะไปญี่ปุ่นเราสามารถเอาท่อนเนี้ยไปเป็นประธานก็ได้นิฮงเออิคุฮิโตะวะสุคุไนเดสได้ไหมสุคุไนแปลว่าน้อยใช่ป่ะเอามาเป็นประธานนิฮงเออิคุฮิโตะวะสุคุไนเดสคนที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยเดนเซเขียนให้ดูเลย
เนี่ยเมื่อกี้เราได้แล้วใช่ป่ะนิฮงเอ๊ะอิคุฮิโตะใช่ไหมอันนี้คือนามวลีต้องวงเล็บไว้ตลอดหนูจะได้เห็นนะคะนิฮงเอ๊ะอิคุฮิโตะคือคำนามว่าคำว่าฮิโตะนี่แหละแต่ว่าเรามีส่วนดีเทลขยายเข้ามาว่ามันมีรายละเอียดว่าคนที่จะไปญี่ปุ่นเราเอามาเป็นประธานได้ไหมได้นิฮงเอ๊ะอิคุฮิโตะสุคุไนเดสสุคุไนแปลว่าอะไรคะน้อยคนที่จะไปญี่ปุ่นน้อยนะสมมติตัวอย่างนิฮงเอ๊ะอิคุฮิโตะสุคุไนเดสเราจะเอาเป็นกรรมก็ได้นิฮงเอ๊ะอิคุฮิโตะโอ้ได้ไหมอะไรดีย้อนเด็กกุดาไซกรุณาเรียกกรุณาเชิญกรุณาเชิญคนที่จะไปญี่ปุ่นมาหน่อยค่ะย้อนเด็กกุดาไซเด็กกุดาไซเรียนแล้วนะย้อนเด็กกุดาไซเป็นกรรมนะคะนิฮงเอ้คุฮิโตย้อนเด็กกุดาไซกรุณาเรียกคนที่จะไปญี่ปุ่นมาหน่อยค่ะใช่ไหมนิฮงเอ้คุฮิโตเหมือนกันหรือมันไม่จำเป็นต้องอยู่ข้างหน้าก็ได้นะลูกอะไรดีมิล่าสังแล้วกันเอาเป็นภาคแสดงก็ได้มิล่าสังใหม่แล้วนะคะมิล่าสังวะได้ไหมเดสอยู่งี้ได้ปะเอาเป็นส่วนแสดงก็ได้เราเอามิล่าสังเป็นประธานมิล่าสังวะนิฮงเอคุฮิโตะเดสมิล่าสังคือคนที่จะไปญี่ปุ่นโอเคไหมคะแบบนี้แหละคือนามวลีจบแล้วเรียบร้อยอ่ะทวนใหม่ครั้งหนึ่งนิฮงเอคุฮิโตะสุคุไนเดสก็คือคนที่จะไปญี่ปุ่นน้อยนะนิฮงเอคุฮิโตะย้อนเด็กกุดาไซกรุณาเรียกคนที่จะไปญี่ปุ่นมาหน่อยสิคะแล้วก็มิล่าซังวะนิฮงเอคุฮิโตะเดสกรุณาอะไรไม่ใช่มิล่าซังคือคนที่จะไปญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหนูลองฝึกนะคะหนูลองฝึกโดยการแต่งประโยคเองก็ได้นะหรือว่าทวนนิดนึงเราลองไม่เอาคนดิเราลองเอาอย่างอื่นที่เป็นคำนามแล้วก็เอาคำนามนั้นน่ะบอกดีเทลมาว่ามันมีรายละเอียดยังไงมันมีที่มายังไงอย่างเช่นห้องหนังสือไงหนังสือเรามีหลายเล่มใช่ไหมหนังสือเรามีหลายเล่มเราก็จะบอกว่าหนังสือที่ซื้อมาจากร้านหนังสืออ้าวจะไม่ซื้อมาจากร้านหนังสือแล้วซื้อจากที่ไหนเซ หรือหนังสือที่ขอยืมมาจากคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอาอย่างอื่นก็ได้อาหารที่แม่ทำอาหารที่ฉันชอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเปลี่ยนประโยคที่หลากหลายหนูจะชินเรื่องนามวลีได้มากขึ้นนะเอาเป็นว่าคำว่านามวลีคืออะไรไม่ต้องสนใจมันคืออันนี้แหละนะในหนังสือมันอธิบายยืดยาวนี่แซ่พูดไปมันก็จบข้อ2แล้วเนี่ยแล้วก็อีกอันนึงนะคะข้อ3คืออย่างนี้เมื่อนำประโยคมาขยายคำนามที่มันเคยเป็นประธานหลักมันมาอยู่ในเป็นส่วนขยายใช่ไหมมันจะไม่เป็นประธานหลักมันจะเป็นประธานรองเอาอย่างนี้แล้วกันเขาบอกว่าอะไรเมื่อนำประโยคมาขยายคำนามประธานของประโยคจะเปลี่ยนเป็นกะเมื่อนำประโยคก็คือไอเนี้ยสีแดงๆนะคะมาเป็นส่วนขยายคำนามประธานเนี่ยประธานคืออะไรประธานก็คือคำช่วยวะใช่ไหมคำช่วยวะจะเปลี่ยนเป็นกะหนูก็เขียนนี่วะเปลี่ยนเป็นกะโอเคปะนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าคุณมิล่าสั่งทำเค้กคุณมิล่าสั่งทำเค้กก็จะได้เป็นอะไรคะมิล่าสั่งวะเคคิโอะสุคุดิมาชิตะอันนี้เป็นประโยคพื้นฐานง่ายๆที่เราเรียนกันมาแล้วมิล่าซังวะเคคิโอะสุคุดิมาชิตะคุณมิล่าเนี่ยทำเค้กนะคะแต่ทีนี้เราจะไม่บอกว่าอันนี้ประโยคคือเราพูดถึงคุณมิล่านะอะไรนะท็อปิกคือเราจะพูดถึงคุณมิล่าคุณมิล่าซังทำอะไรอ๋อทำเค้กนะคะทีนี้เราเรียนบทนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาเค้ก
ราจะเอาเค้กขึ้นมาเป็นส่วนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาคำว่าที่คุณมิล่าสั่งทำเนี่ยมาเป็นส่วนขยายเค้กิแปลว่าเค้กนะคะคุณมิล่าก็ต้องไม่เป็นประธานละมิล่าสั่งกะสคุสคุริมาชิตะเค้กิใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช้มาชิตะด้วยใช้รูปตะมิล่าสั่งกะสคุตะเค้กินะคะคือถ้าเราเอาประธานประโยคที่มีประธานมาขยายคำนามเนี่ยจากเดิมเป็นคำช่วยวะเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคำช่วยกะโอเคไหมคะเออแล้วก็ข้อ4คำว่าจิกังนะคะเวลายากุโซคุแล้วก็โยจิธุระก็คือคำนามที่มักจะมีส่วนขยายนั่นเองนะคะทั้งหมดเนี่ยเป็นคำนามเราก็เอามาขยายได้ยังไงดีเสียทำไงดีอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเอาใหม่เซลซาเขียนจะต้องลบวงเล็บนี่ก็คือเรื่องนะเรื่องที่ทำแล้วกันนะคะสีน้ำเงินเนี่ยเรื่องที่จะทำนะคะ อย่าลืมเป็นรูปสื่อกันเองนะคะแล้วก็บวกกับคำว่าจิกังยาคุโซคุแล้วก็โยจิจิกังก็คือเวลาทำอะไรเวลาเล่นกับลูกคำว่าเล่นก็คืออาโซบิมัสใช่ไหมคะเราจะเอามาขยายเวลาก็อาโซบุจิกังต่อได้เลยคล้ายกับนามวลีข้างบนเนี่ยค่ะนะคะยาคุโซคุก็ธุระเรื่องอะไรธุระที่จะไปธนาคารนะคะเราก็เอาคำว่าไปธนายาคุโซคุเสียโยคุโซคุไปแล้วธุระที่จะไปธนาคารเราก็เอาคำว่าไปธนาคารเนี่ยค่ะไว้ข้างหน้าไม่ใช่ธุระดูหนังนัดยาคุโซคุนะคะนัดดูหนังกับแฟนอะไรเงี้ยนัดดูหนังแล้วก็บอกว่าคำว่าดูหนังเอกาโอมิรุยาคุโซคุแบบเนี้ยต่อกันเหมือนกับนามวลีได้เลยนะคะโยจิธุระไปธนาคารกิงโคเออิคุโยจิแบบเนี้ยค่ะได้เลยนะจ๊ะโอเคหมดในบทที่22เรียบร้อยนะคะ